อนสุดกรันกล่าวอาลัยสุดเศร้าส่งคุณพ่อครั้งสุดท้ายจะอยู่ในใจลูกตลอดไปบรรยากาศงานในวันนี้ที่วัดธาตุทองก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจคุณพ่ออนุสรณ์ภักดิ์สุขเจริญคุณพ่อของแอมทักษะอ่อนในช่วงบ่ายมีการสวดมาติกาบังสกุลการแสดงธรรมเทศนาและแสดงโขนหน้าไฟและก็มีท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลผู้ใหญ่ที่แอมทักษะอ่อนนั้นเคารพรักก็มารวมทอดผ้ามหาบังสกุลนอกจากครอบครัวเตชะนรงค์คุณปู่ไพวงศ์สงกรานต์และคนในครอบครัวแล้วก็ยังมีนักแสดงหนุ่มนนกุลชานนท์ก็ยังคงคอยช่วยงานเคียงข้างแอปทักษะออนเหมือนเช่นเคยในขณะที่คนในวงการบันเทิงทั้งเปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์และแวดวงการเมืองพิธาลิ้มเจริญรัตน์คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็มาร่วมอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่แอปได้กล่าวคำอำลาคุณพ่อด้วยความเศร้าก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ร้องไห้อยู่หลายครั้งโดยตอนหนึ่งได้กล่าวทางน้ำตาอาลัยคุณพ่อด้วยความรักว่าแอปอยากบอกคุณพ่อว่าการได้เกิดเป็นลูกพ่อคือสิ่งที่แอปภูมิใจการได้เป็นที่รู้จักในฐานะแอปลูกคุณพ่ออนุสรณ์สถาปนิกสุดเท่ที่เป็นที่รักของลูกค้ามากมายแอปลูกอาจารย์อนุสรณ์ที่เคารพรักของลูกศิษย์และสุดท้ายในฐานะแอปลูกพ่อสอนคุณพ่อที่รักและใจดีกับลูกที่สุดเราสนิทกันมากมากที่สุดเท่าที่พ่อกับลูกสาวจะสนิทกันได้พ่อเป็นที่พึ่งทางกายและใจให้ลูกเสมอพ่อเป็นคนเดียวในโลกที่แอปอุ่นใจได้ว่าติดต่อได้ตลอดเวลาเพราะสำหรับพ่อลูกสำคัญกว่าสิ่งใดเสมอแอปจะจดจำทุกคำสอนทุกหนังสือที่พ่อชอบตอนเด็กๆพ่ออ่านให้แอปฟังพอโตขึ้นแอปกลับได้อ่านให้พ่อฟังตอนพ่อป่วยแต่พ่อยิ้มทุกครั้งแม้พ่อจะเจ็บป่วยยิ้มให้กับลูกทุกครั้งที่ลูกอ่านให้ฟังอย่างตั้งใจแอปจะไม่ลืมความรักความผูกพันกอดหอมของพ่อแอปขอกราบพ่อด้วยหัวใจพ่อจะอยู่ในใจของลูกตลอดไปส่วนทางด้านแอมน้องสาวนั้นก็ได้กล่าวบทกลอนอาลัยคุณพ่อด้วยเช่นกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าทั้งงานน้องปีใหม่กับพี่ๆน้องๆในครอบครัวเนี่ยก็กั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เช่นเดียวกันร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณพ่ออนุสรณ์ภักดิ์สุขเจริญด้วยเช่นกันค่ะ